สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรถนะครับที่มีอยู่2ประเภทสําหรับผมที่ผมมีขายนะและคลิปนี้นะครับจะเป็นการเรียกว่าการเลือกรถที่ถูกประเภทที่เราสนใจที่จะเล่นนะค,คือซื้อไปจะได้ไม่เสียเที่ยวนะเพราะว่ามันจะมีเคสแบบนี้ครับที่ลูกค้าหรือคนที่สนใจเนี่ยมาถามผมว่าพี่ผมชอบรถแบบนี้มากเลยแต่รถที่มีอยู่ในมือมันเป็นรถอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือผมจะมาแยกเลยว่า2แบบเนี้ย ่างกันยังไงนะครับแล้วก็คนที่สนใจจะเล่นกีฬาแนวบีมเอ็ไม่ว่าจะเป็นสตรีทหรือว่าแฟลตแลนก็ดีนะครับก็คืออยากให้ซื้อรถที่ถูกประเภทแล้วพูดถึงข้อแตกต่างของทั้ง2คันนี้เลยว่ามันต่างกันยังไงกับราคาเท่านี้และทั้ง2คันนี้มีของพร้อมส่งด้วยเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับติดตามได้เลยครับผม ก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับผมขอฝากผลิตภัณฑ์ก็คือจะเป็นการช่วยสนับสนุนคอนเทนต์ของเราที่เราจะทําการสอนการรีวิวการอธิบายเกี่ยวกับรถอนาคตก็จะมีพูดถึงเรื่องการซ่อมนะครับแล้วถอดอยังไงให้ง่ายเลยประมาณน,นี้คือกําลังพยายามคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงต่อผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีเสื้อนะครับ ตัวนี้แล้วก็กับหมวกนะครับเสื้อจะมี2ส,สีสีขาวสีดําเดี๋ยวจะมีโพสต์หน้าเฟซเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใน Youtube ก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับมาเรามาพูดถึงรถที่ผมบอกว่ามันมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับสำหรับประเภทแรกที่เราจะพูดถึงนะครับคือสตรีทก็คือคันนี้คันนี้นี่เองนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้สตรีทจะเป็นคันนี้เลยราคาอยู่ที่1,15 0 0บาทนะครับกับ ออปชันตามนี้ในรูปเลยนะครับลุมหลังตัวนี้เป็นคาสเซตเคาก,ก้าวนะครับลันล่นๆเลยเนีย่เสียงประมาณนี้เลยเอาง่ายๆอะ่ะหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยผมท้าเลยว่าแบบคันนี้เจ๋งนะครับชนได้หลายค่ายมากนะครับเป็นของ Harper b ร์บีนะครับผมก็คือแบรนด์นี้เขาทำส่งพวกบอสมาอะไรประมาณนี้ครับเป็นรถที่นำมาเล่นได้นะครับขอบล้อหน,น้าหลังสองชั้นแล้วแล้วตัวนี้จะเป็นรถแฟลตแลนด์นะครับก็คือเป็นคอมเพลตแฟลตแลนด์ที่พร้อมเล่นที่สุดนะตอนนี้ในราคาหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทนะครับ ได้อะไรบ้างก็มีดุมหน้าแต่งดุมหลังแต่ง16,800ได้ออปชันแค่นี้ยังไงก็คุ้มนะครับแล้วก็มันจะมีเป๊กให้ด้วยนะตัวนี้มีเป๊กให้แฟนแลน่ะแต่ตัวนี้ไม่มีเป๊กเราจะมาพูดถึงข้อแตกต่างกันอันดับแรกสําหรับคนที่ชอบประเภทสตรีทถามผมอีกประเภทสตรีทคืออะไรสตรีทก็คือขี่ไปกระโดดบันนี่ฮอบกระโดดกับตัวเล่นกับอุปกรณ์กระโดดขึ้นไปกกลกระโดด จากตึกสองชั้นกระโดดข้ามบ่อน้ํากระโดดขึ้นฟุตบาทกระโดดร้อยแปดสิบถอยหลังอะไรเงี้ยก็คือตามที่ผมขึ้นให้อ่ะในวิดีโออ่ะประมาณนั้นส่วนแฟนแรแลน์คือ,อไรแฟนแลน์คือพื้นเรียบพื้นเรียบคือมันจะเหมือนกับเต้นบีบอยอ่ะแต่อยู่บนจัก,กรยานประมาณนั้นนะครับก็คือเล่นหมุนหมุนสองอย่างนี้อันไหนยากกว่ากันสําหรับผมผมให้อน,นี้ยากกว่าเพราะผมเล่นไม่เป็นแล้วสหรับผมสติยากกว่านะเพราะว่าผมมาเล่นไม่เป็นแฟนแลนง,ง่ายเพราะว่าผมเล่นพอเป็น เก่งหรือจะไม่เก่งมันอยู่ที่ชั่วโมงบินนะครับผมคือของพวกนี้ต้องฝึกฝนใช้เวลานะครับถ้าไม่ชอบจริงคือบอกเลยมันก็ยากอะ่ะทั้งสองอย่างยากพอๆกันใช้เวลาทั้งคู่นะครับผมถามว่าอ้าพี่ผมอยากเล่นทั้ง2ประเภทเลยในรถคันเดียวได้ไหมถ้าในกรณีคนตัวสูงสูงเอาตัวสูงสูงเลยนะ ซื้ออย่างเงี้ยไปเล่นแฟนแลนถามว่าได้ไหมมันจะได้เฉพาะท่าแบบท่าพื้นฐานท่าแบบท่าเริ่มต้นท่าลึกๆอะ่ะไปยากนะครับผมแต่ถ้าซื้อคันนี้ไปแล้วบอกว่าผมอยากได้เบาแต่ผมจะเล่นสตรีทอันเนี้ยบอกเลยมันจะไม่ทนนะครับธรรมชาติของเบาคือบางนะครับผมความแตกต่างของ2ตัวนี้เฟรแฟนแลนเนี่ยยกตัวอย่างแค่คันนี้เลยนะเรายกตัวอย่างเท่าที่เรามองเห็นจากตรงนี้นะครับเฉพาะเฟรมนเนี่ยความยาวมันอยู่ที่1 8บแมันสั้นนะครับผมเวลาเรา เล่นถ้าจับเบาะจับแผดนเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะสั้นมันจะง่ายแต่เป็นเฟรมสตรีทตัวเนี้ยมันยาวอยู่ที่ยี่สิบจุดเจ็ดห้าถามว่าถ้าเป็นคนตัวเล็กๆมาเล่นเอารถซื้อรถอย่างเงี้ยไปเล่นแฟลตแลนด์เนี่ยร้องเลยบอกเลยไม่ใช่ร้องแต่ร้องความยาวก็ร้องแล้วยางร้องหนักกว่าเดิมครับเพราะยางมันใหญ่แนะนํานะอย่าไปหาทํานะครับผมที่ผมอยากเอาเฟรมอย่างเงี้ยไปกระโดดอย่างที่บอกพังยังไงก็พังนะครับผม เราะฉะนั้นซื้อรถให้มันถูกประเภทในส่วนที่2เรา,าพูดถึงตะเกียบกันนะครับตะเกียบก็คือตัวนี้ฟ็อกนั่นเองทั้งสองตัวนี้ถ้าเป็นแฟลนแลนด์เนี่ยมันจะเป็นซีโร่ออฟเซ็ตนะครับมันจะใส่ยางได้ตัวนี้ใส่ยางได้ใหญ่สุดสองจุดหนึ่งส่วนตัวนี้ตัวนี้ยังเป็นไฮเทนอยู่นะครับใส่ยางได้สองจุดสี่ถามว่าพี่ทําไมตัวนี้มันยังเป็นไฮเทนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอันนี้ถามว่าผมรู้ยังผมจับดูแค่เนี้ยผมรู้เลย มันไฮเทนแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่หลอกนะครับโคโมโคือโคโมโครับไฮเทนคือไฮเทนครับผมจะไม่แบบว่าตีเนียนแบบว่าเอ้ยมันต้องฟูโคโม,โมไม่เอาครับอย่างนั้นไม่เอานะครับเราจะไม่ทําอะไรแบบนั้นนะผมไม่ชอบสตีดเอาง่ายๆเลยมันจะมีออฟเซ็ตเยอะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแฟร์แลนด์เป็นซีโร่ออฟเซ็ตนะครับดับเอาทั้งคู่เนี้สิบมิลเหมือนกันแต่ความแข็งแรงผมว่านะต,ตัวนี้จะแข็งกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเป็นเฟรมสตี มันเป็นรถสตีมันจะมีความหนาในมวลเนื้อของเหล็กแต่ตัวเนี้ยต่อให้มันเป็นฟูลคมอรี่แล้วอ่ะมันก็บางดีนะครับสําหรับแฟลทแลงถามว่าเอาไปกระโดดเนี่ยไม่รอดนะครับยิ่งหน้าซีโอลอย่างเงี้ยออฟเซต์ีโลยิ่งออเซต์ีโแบบนี้นะครับบางคนเขาจะบอกว่าเวลาถอยหลังหน้ามันไวอันนี้ผมยังเข้าไม่ถึงเหมือนกันนะครับผมเล่นได้นิดหน่อยนะฮะยังเข้าไม่ถึงแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นสําหรับแฟลทแลนก็คือศีรอลอฟเซสตสตีดยื่นที่สาสิบสองนะครับผม ในส่วนต่อมาเรามาดูขาจานตัวนี้ขาจานแข็งนั่นเองก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นโคลโมี่8เขี้ยวนะครับผมยาว165มิลคือกอดด้านนี้ไฟอีทเขาทำมาขายอ่ะมันจะยาว170มิลถ้าเรามาดูของสตีกันบ้างตัวนี้175มิลนะครับผม175มิลโคลโมล8เขี้ยว2ตัวนี้เหมือนกันแกน19เหมือนกันนะครับไม่ต่างต่อมาเรามาดูใบาจานกันบ้างนะครับ อ่าแฟลตแลนดมาที่แฟลตแลนดนะแฟลตแลนดตัวนี้ใบาจานเหล็ก25ฟันนะครับสามารถใส่เล็กกว่านี้ได้ไหมก็ก็ได้อะแต่ต้องเปลี่ยนขาจานอะแล้วขาจานต้องมีนาโนได์นะครับนาโนได์คืออะไรนาโนได์คือมันจะเป็นรูยึดน็อตใบาจานอีกรูหนึ่งที่สําหรับใส่ใบาจานเล็กนะครับอยู่ที่ขาจาน ส่วนคันนี้สตีด25ฟันเหมือนกันแต่เป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับผมถ้าพูดถึงรถสตีดที่ราคา11,500แล้วได้ใบจานที่เป็นอลูมิเนียมยังไม่มีค่ายไหนทำได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมยิ่งรถมีห่อดังๆอย่างนี้ส่วนใหญ่เอาง่ายๆต่ำกว่า1 5ื่นใบาจานเหล็กหมดอะผมท้าเลยนะครับผมมาดูในส่วนกระโหลกกันบ้าง2คันนี้ เริ่มที่แฟร์แลนด์นะครับตัวนี้จะเป็นไชน่าบีบีนะครับจะมีขนาดเล็กเล็กกว่าสเปนิสบีบีอีกแล้วเล็กเล็กกว่ามิดบีบีด้วยนะครับผมลูกปืนจะตัวนิดเดียวเองเป็นแบลิ่งระบบออกอัดเหมือนเดิมนะครับส่วนคันนี้จะเป็นมิดบีบีละคือมิดบีบีมันก็เล็กอะแต่วันถือว่าใหญ่สุดในบรรดาถ้าเปรียบเทียบกับมิดบีบีสเปนิสบีบียูโรบีบีไชน่าบีบีอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่าใหญ่สุดนะครับแต่จะไม่ใหญ่เท่าอเมริกันบีบี อันนั้นจะเป็นนวัตกรรมสาหรับผมผมเรียกว่าโบราณน,นะมันจะลูกเบลเลอร์เลยนะอเมริกันบีอ่ะส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของโซ่กันบ้างตัวนี้จะเป็น KMC นะครับฟู l i n k แบบบางนะตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวนี้ KMC f ็ม l ีฟูลเหมือนกันจะเป็นแบบหนานะครับก็คือทนอนะ่ะตัวเนี้ยทนแน่นอนสองตัวนี้สลับโซ่ใส่ได้ไหมใส่ได้นะถ้าอยากเบาซื้อแบบบางใส่แต่มันก็จะไม่ทน แต่ถ้านี้อยากทนซึ่งรถแฟลตแลนด์มันไม่ได้เอาไว้ปั่นไกลครับต้องบอกอย่างนี้เอาไว้เล่นอยู่ที่จุดใดจ,จุดหนึ่งมันไม่ได้เหมาะกับการเอาไปปั่นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับปั่นแบบไกลๆเงี้ยอย่าไปปั่นนะครับผมมันเหนื่อยถ้าใส่โซ่แบบหนารถมันก็จะมีน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับถามว่าสลับไปได้ไหมสลับได้ใสอยากใสนห,ออนนหนสอาอันี้ใส่ได้เหมือนกันแต่ก็เพิ่มน้ําหนักแต่ถ้าคนไม่เครียดเรื่องน้ําหนักใส่ไปเลยอยากใสอะไรใสได้หมดส่วนต่อมายางนอกถ่ายตัวนี้ถ้าเป็นคันนี้มันจะเป็นเคนด้าขนาด ยี่สิบคูณหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับตัวนี้เติมลมได้หกสิบปอนด์นะครับเคสมันหกสิบปอนด์รถคันนี้บอกก่อนด้วยคราคา16,800เนี่ยมันจะได้ยางแค่เลเวลนี้แหละสำหรับหัดเล่นท่าพื้นฐานอะไรอย่างยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้รถมันไหลมากกว่าเดิมซื้อยางแต่งใส่เอาง่ายๆอคอมพิวเันนี้ซื้อยางแต่งใส่จบเลยพร้อมลุยนะครับผมแต่ถ้าคันนี้มากับขนาด2.4ที่สำคัญเป็นยางโปรนะครับเคมที่110ปอนด์นะครับผมในราคา หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยได้อย่างสองจุดสี่เคมด้วยว่าได้ร้อยสิบปอนด์นะครับกับอินโนวาโปนะครับผมมันชื่อว่าเดอะบิ๊กสลินะครับลายสวยนะไม่คีเลยนะครับผมส่วนต่อมานะครับฟอนทาบตัวนี้ตัวนี้ดุมหน้านั่นเองถ้าแฟแดแลนเนี่ยจะเป็นฟีเมลฟีเมลตัวนี้เป็นดุมแต่งนะในราคา16,800ด้ได้ดุมแต่งตัวนี้นะดุมแต่งเลยอะซื้อแย่อยู่มา2000ไปป่าสาโสกลูฟูล์เบลลิงแล้วเป็นฟีเมลด้วยนะครับส่วนตัวนี้ เป็นดุมแกนเมลดุมแกนเมลคือดุมที่มีแกนยื่นออกมาจากดุมนี่นะครับมันจะมีแกนโผลอ่อมาอย่างนี้แล้วไข่น็อตตัวเมียอัดเข้าไปเป็นระบบเก่าถามว่าลื่นไหมลื่นลื่นเหมือนกันทั้งสองตัวนี้ลื่นลื่นเหมือนกันใช้แทนกันได้ไหมใช้แทนกันได้เหมือนกันนะครับในส่วนต่อมามาดูดุมหลังกันบ้างทั้งสองคันนี้นะครับทั้งฝั่งแฟ้แลนดจะเป็นดุมแต่งของไฟอีซา c เคิลนะครับฟรีคอสเตอร์ ฟรีโคเตอร์คืออะไรฟรีโคเตอร์คือเวลาเราถอยหลังอะ่ะขาจานอะ่ะมันจะไม่ตามขาจามันจะอยู่นิ่งปกติเวลาเราถอยหลังใช่ไหมขาจามันจะตามนี้มันจะตามมันจะไม่ฟรีตัวนี้เวลาเราถอยหลังขาจานมันนิ่งเลยนิ่งแบบว่าไม่ต้องขยับไม่ต้องกออะไรเลยใช้ได้มีเสียงด้วยตัวนี้มันจะดังเสียงแก๊กแต่เวลาถ้าเราปลดคัตปุ๊บมันจะไม่มีเสียงคล้ายคคัดเสร็จตัวนี้ดุมหลังแต่งดุมหลังแต่งมีห้าพันกว่านะครับถ้าซื้อแยกนะ ส่วนถ้าเป็นรถสติกันบ้างตัวนี้เป็นดุมคาสเซตเขาเรียกว่า120คลิกเสียงดัลลัสน,นี้ตัวนี้ไม่สามารถฟรีตอนถอยหลังได้ก็คือว่าเวลาเราถอยหลังใช่ไหมครับเราขี่ถอยหลังขาจานมันจะตามเราจะต้องกอขาตามนะครับมันคือระบบคาสเซตขับขวาฮอกแกน14แกนเจาะรูมาด้วยไล่เบาก็ถือว่าเป็นคอมพิว หนึ่งืหนึ่งพันห้าร้อยที่ได้ดุมหลังค่อนข้างจะซิ่งนะตัวนี้นะดุมหลังตัวนี้ขายแยกอยู่พันเก้าร้อยบาทนะครับซึ่งพันเก้าแม่งถูกจัดเลยอะ่ะบอกเลยตอนนี้เขาเหมือนเขาแข่งกันถูกอะ่ะอืของผมอ่ะเดี๋ยวมานะครับมีขับซ้ายข,ขับขวาให้เลือกด้วยแต่ยังแต่ไม่น่าถึงพันเก้าเดี๋ยวก็ลังจะทําราคาใหม่นะครับและต่อมานะครับขอบล้อคือนี่หรือริมนั่นเองขอบล้อขอบล้อแฟลตแลนด์ขอบล้อสองชั้นสามสิบหกลู ขอบล้อสตรีทขอบล้อสองชั้นสามสิบหกลูตัวนี้อยากเบาตัวนี้เลยเบาจริงคือแม่งไม่มีอะไรมันเบาอยู่แล้วแหละแต่ก็อยากทนตัวนี้เลยเบาระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบว่าเบาเวอร์คือต้องเข้าใจก่อนว่ารถแฟลตแลนดเนะี่ยคือรถมันทํามาเพื่อให้น้ําหนักเบานะครับรถสตรีททามาให้ทนแต่รถสตรีทเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่า รถที่ต่ํากว่า15,000บาทในบ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบล้อชั้นเดียวหมดแต่ตัวนี้ให้ขอบล้อสอชั้นในราคา11,500ขอบล้อสอชั้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแต่แฟแนแลนก็ขอบล้อสอชั้นเลยหน้าหลังเหมือนกัน พร้อมลุยนะครับใส่ถามว่ามันดีไงขอบล้อสองชั้นอย่างที่บอกเวลาเราเติมลมร้อยสิบร้อยยี่สิบปอนะขอบล้อมันจะไม่แบะออกนะครับก็คือใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมในส่วนต่อมากันบ้างนะครับปลอกแฮนนี่เลยยาวร้อยสี่สิบมิลปะประมาณนี้ OEM เป็นยางนะครับผมตัวนี้ยาวร้อยห้าสิบมิลนะครับสองตัวนี้เหมือนกันใช้งานร่วมกันได้นะครับเปลี่ยนยี่หอก็ใช้ได้เหมือนกันปกติเลยแต่ตัวนี้จะให้ดีซื้อบายเอนไซหน่อย เวลาล้มตรงนี้จะได้ไม่ฉีกนะครับพอมันฉีกแล้วเนี่ยมันจะเหล็กมันจะทะลุออกมาที่เป็นเนื้อแฮนด์เนี่ยมันจะทิ่มขาเราได้อันตรายนะสองตัวนี้บอกเลยเหมือนกันในส่วนต่อมานะครับแฮนดิลบาร์นะครับผมก็คือตัวนี้ตัวนี้สําหรับแฟตแลนด์คือแฟตแลนด์เนี่ยตัวเนี้ยผมมองจากตรงเนี้ยมันสูง9.5ผมเรียกแฮนดนะ์สองชิ้นนะแฮนด์ตัวอยู่เงี้ยคือเนี่ยหชิ้นอันนี้สชิ้นนะครับสชิ้นสูง9.25นะครับแบ็กสวิป12ปดูจากตรงเนี้ยใช่12 ถามว่ามันแฮนสติหรือเปล่าพี่ผมว่าใช่วัสดุเป็นไฮเทนตัวนี้นะผมมาให้เป็นไฮเทนผมยังไม่ให้เป็นโครโมลีนะครับผมงานเชื่อมสวยนะครับใช้ได้แฟลนใช้ได้ถ้าคุณยังไม่มีท่าที่แบบว่าโอ้ยกระโดดค้อมแฮนซึ่งถ้าคุณมีท่านั้นคุณลืมเลยคุณคุณไม่ซื้อ,อ,อรถแบบนี้นะครับกว่าจะไปกระโดดค้อมแฮนผมอยากให้ผ่านรถแบบนี้มาก่อนนะครับ ถ้าแนะนํานะสําหรับคนทุนน้อยนะแต่สําหรับคนทุนหนาพี่จะซื้อแฮนอัน, 17, 8, อนหนึ่งเจ็ดแปดพันเอาหุนเรื่องของพี่เลยแต่ถ้าพี่ทุนน้อยอนะ่ะแล้วพี่จะบอกว่าเฮ้ยโหยผมต้องแทนแชทโกอินลิเบอร์ตี้อะไรเงี้ยมันก็มีอ่ะมันไปได้นะครับแ0ดพอ่ะประมาณนั้นแต่8 0 0พันก็คือเอาง่ายๆแม่งครึ่งนึงของรถคันนี้ออพี่ได้แค่แทนอ่ะ แต่ถ้าพี่มันเหลือพี่ซื้อไปเลยแต่ถ้าพี่ทุนน้อยตัวเลือกพี่มันก็น้อยลงตามนะครับต้องบอกก่อนนะครับจะได้แบบว่าเข้าใจเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอุย้ยทําไมไม่แนะนําเป็นแฮนด์แฟลตแลนด์ไปเลยแนะนำมาแนะนําได้ปัญหาคือมันแพงก็บ่นแพงอะ่ะเออสต,ตีดผมให้เป็นไฮเทนเหมือนกันนะครับทำไมไม่เป็นโคโมล่ะต้องบอกก่อนรถมันราคาหนึ่งหื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยสำหรับผมเองอะ่ะผมคนขายอะ่ะ เอาจริงๆนะอะไรผมไม่มั่นใจผมตีต่าหมดแล้วอันเนี้ยมันเป็นไฮเทนถามว่าทําไมรู้ว่าไฮเทนเพราะว่าราคามันหมื่นหนึารนะครับมันไม่ใช่รถแบบราคาแบบหมื่นแปดหของตามเนื้องานอะอันเนี้ยผมเรียกแฮน4ี่ชิ้นความสูง9.5เอาไปหัดเล่นบันนี้หอบร้อยแปดสไม่พังอะกว่าจะเล่นได้ก็มี2-3เดือนอะซึ่งถึงเวลานั้นจริงๆแล้วช้า เจ้าของเขามีตังเขาอาจจะซื้อแฮนแป่งมาใส่ก็ได้นะครับถามว่ามันจะเบากันไหมมันอาจจะเบากว่าแต่มันไม่ได้เบาเสมอไปต้องบอกนี้เพราะว่าแฮนแต่งบางตัวแม่งหนักแฮนไม่ได้เบาทุกตัวต้องบอกอย่างนี้พอถ้ามันเบามันก็อาจจะทรงไม่โดนใจอีกนะครับแต่แฮนสี่ชิ้นสบายใจได้ครับไม่ว่าจะแต่งไม่แต่งแม่งหนักหมดนะครับผมไม่ส่วนต่อมานะครับสเต็มนะครับก็คือตัวนี้คอคอนีบคอจับ ่ะแล้วแต่จะเรียกผมเรียกสกเตมแฟลตแลนเนี่ยเป็นท็อปโหลดยื่น40มิลน,นะครับผมตัวเล็ก40่มิลสำหรับผมสำหรับแฟลตแลนถือว่ายาวแล้วนะจริงๆไมียาวนี้อีกสี่อะแฟลตแลนอะแบบเนี้ยสมิลไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปเออใช้ได้ตัวนี้ท็อปโหลดสี่มิลหน้าตาเหมือนฟีนเลยหน้าตาดีถามว่าพี่ มันจะทนเหมือนฟีนไหมไม่เพราะว่ามันมากับรถหนึ่งหนึ่งันหร้อยจะไปใส่คอสองพันกว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะเออแต่ถามว่าก็น่าจะทนอยู่นะตัวนี้เคยกำลังจะสั่งเข้ามาขายอยู่ขายไม่น่าจะขายอยู่ประมาณหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไม่เกินนี้นะทรงสวยงานดีราคาไม่แพงต่อมาเฮดเซตชุดนี้ชุดคอสองตัวนี้เหมือนกันขนาด1นึ่งเนหนึ่งส่วนแดนิ้วหรือนิ้วหุ่นนั่นเองนะครับเป็น อินเตเกตอินเตเกตคือชุดลูกปืนที่ฝังลงไปในคอติดมากับเฟรมล้วยมันจะติดมากับเฟรมมาชิ้นเดียวกันนะครับส่วนต่อมาซีดกันบ้างานะครับตัวนี้เป็น PVC มีที่จับให้ด้วยทรงแบบว่าสำหรับผมผมเรียกว่าใหญ่นะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปรียบเทียกบกับเบาะทั่วไปอันเนี้ยยังมองไม่ใหญ่อยู่นะครับเบาะลางมีที่จับให้ นะครับแฟดแล์มันต้องมีที่จับให้จะดีในกรณีแบบบางคนบอกเฮ้ยพี่บางคนเขาไม่เห็นจับบอกเลยเอาง่ายๆน้องก่อนน้องจะเล่นน้องต้องจับบอกก่อนครับนะครับอย่าอย่าไปแบบว่าเอ,อ้ยพี่อเล็กซิสไม่จับบอกไม่ใช่จับเถอะจับก่อนใจเย็นจับก่อนนะอย่าพึ่งไปแบบตามเขาเอาแบบเอาท่าแบบว่าเบสิก,ก่อนอย่าไม่ต้องไปมองอเล็กซิสต้องไปมองใครท้งนั้นนี่จับบอกก่อนใจเย็นไปทีละขั้นตอนนะครับผมตัวนี้บอกคอมโบมันจะมาชุดเดียวกันเลย ไม่สามารถถอดออกจากกันได้ไม่สามารถปรับขึ้นลงได้และไม่สามารถแยกถอดออกจากกันได้นะครับชุนชิ้นเดียวเลยครับในส่วนต่อมาเรามาดูของเบรกกันบ้างถ้ารถแฟลตแลนเนี่ยมันจะมีเบรกหน้าหลังให้นะครับผมส่วนสตรีทเนี่ยมันจะมีแค่เบรกหลังเบรกเดียวนะครับถามว่าทําไมแฟลตแลน์ต้องมีเบรกหน้าหลังคือแฟลตแลนดอ่ะมันจะมีท่าที่เขาเรียกว่าเล่นล้อหน้าล้อหลังนะครับตัวนี้มีโรเตอร์มาให้นะครับ เป็นคอมพ t e ที่ค่อนข้างว่าจะครบเครื่องนะมีโรเตอร์ให้มีเบรกหน้าให้เบรกหน้าเป็นแบบก้ามปูใส่ที่ตะเกียบได้ด้วยคือถ้าเราจะเล่นเบรกหน้าแฟงแล้วต้อใช้เบรกนี้เลยนะแล้วก็ตะเกียบต้องมีหนอเบรกนะถ้าจะใส่เบรกในส่วนเบรกหลังก็เป็นเบรกก้ามปูเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเทจากตรงนี้ก็นิ่มอยู่นะครับสตรีดมีเบรกหลังให้เบรกเดียวนะ เบรกหลังตัวนี้เหมือนกันคุณภาพเดียวกันหน้าตาเหมือนกันระบบดึงเหมือนกันนะครับบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากใส่เบรกแต่งเทปเทปได้ไหมได้เบรกแต่งเทปเทปเอามสักสามพันนะสามพันกว่าด้วยนะครับผมไม่รวมสายนะครับเฉพาะเบรกอย่างเดียวเทปนะพูดถึงเทปนะไม่เอานะเบรกแบบว่าพันเดียวเทปไหมไม่เทปแล้วในส่วนของเปรกอย่างคันนี้คันนี้เป็นเป๊กพลาสติก ให้มาสี่อันเลยแต่ผมไม่ได้ใส่นะที่รถเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับก็จะเป็นเป็กพลาสติกข้างในเป็นอลูมิเนียมเอาไว้ยืนนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะผมใช้อะรถหลายคันของผมอยู่ผมก็ใช้มานานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ใส่ข้างหน้าเพราะว่าผมเอาไว้ใส่ข้างหลังเอาไว้เอาไว้ล้มเอาไว้ง่ายเอาไว้เซฟรถนะครับถ้าเกิดว่าซื้อรถแฟลตแลนด์แบบนี้ไปเล่นนะ่ะสุดฤือซื้อรถที่ผมเนี่ย สิ่งเดียวที่ผมแนะนําได้คือให้ซื้อเป็กหน้าที่เป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าเกิดว่าเล่นแบบจริงจังนะแล้วก็เตืนอนยางจบเลยส่วนคันนี้ไม่มีเป็กให้นะฮะมาลดๆเลยถามว่าซื้อแยกได้ไหมได้มีขายคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับไม่รวมอะแดปเตอร์แกนดูสิบสี่มิลความยาวร้อยสิบมิลเออประมาณนี้ถามว่าพี่ผมใส่ไปเลยได้ไหม ใส่เป็กหน้าหลังไปเลยเนี่ยเป็กผมคู่ละสี่ร้อยอ่ะเป็กค,คู่นึงหนักเกือบโลอ่ะตีไปเก้าขีดกลมๆสองคู่โลแปดโลกับอีกแปดขีดรถคันนี้มันหนักอยู่ที่ประมาณสิบสองโลไปใส่เป็กโลกับอีกแปดขีดเป็นสิบสามจุดแปดตั้กระโดดไม่เป็นยังไม่ได้กายไม่ต้องไปใส่ทา,ทางที่ผมมีเป๊กขายอะผมพูดอย่างเงี้ยอะแล้วแต่อ่ะแล้วแต่ถ้าอยากใส่ก็ได้ มีขายแต่ถ้าถามผมอะไปกระโดดให้ได้ก่อนกระโดดให้ชัวร์เลยกระโดดให้ได้สักเท่าเอวเนี่ยยิ่งดีเลยแล้วค่อยมาซื้อเป็กใส่นะครับแล้วซื้อแบบดีๆใส่มันจบกว่าไปซื้ออย่างนี้ใส่ซื้อไปทิ้งอเอาง่ายๆนะครับแต่แล้วแต่และแต่ชอบต้องบอกอย่างนี้เออไม่ใช่ไม่อยากขายอยากขายแต่แต่อยากให้ซื้อให้มันจบแล้วสรุปทั้งสองคันนี้ความแตกต่างคือเนี่ยรถแฟนแลนด์มันจะมีขนาดที่เล็กและสั้นกว่ารถสติแบบนี้ แต่ขนาดวงล้อ20นิ้วเท่ากันหน้ายางแฟนแรนจะเล็กกว่าสตีจะใหญ่กว่าต้องเข้าใจก่อนว่ารถมันเราซื้อไปเล่นคนละแบบหรือว่ามีรถอยู่แล้วอยากทารถอย่างเงี้ยผมเอาตรงๆเลยนะเป็นไปได้ผมจะแนะนําเลยพี่ซื้อใหม่ง่ายกว่าพี่อย่าทําเลยอะไรประมาณเนี้ยทําไงก็ไม่เหมือนเออหมดเยอะกว่าด้วยเออประมาณเนี้ยผมจะเตือนก่อนก่อนซื้อของกับผมทุกครั้ง ก็ถึงได้ว่าแม่งขายไม่ค่อยดีนะก็ประมาณนี้กับรถทั้งสองอย่างแล้วถามว่าพี่ผมอยากซื้อรถสตรีทแบบเนี้ยเปลี่ยนยางให้เล็กลงเอาไปเล่นแฟลตแลนด์ทำได้ไหมเนี่ยเอาคันนี้เลยเรื่องตังไม่ใช่ปัญหาแต่ผมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนยางซื้อยางเทปเทใส่เลยพี่ยางเซนละัลพันสี่ใสเลยสองจุดหนึ่งผมจะทำแฟลตสตรีท แต่ผมยังไม่เคยเล่นสเตตแวลเลยนะสตีดเคยเล่นถ้าให้พูดในบวว่าไม่อ้อมค้อมนะจะบอกว่าอย่าหาทำเพราะหนึ่งแม่งเล่นไม่ได้ต่อให้เปลี่ยนตะเกียบแล้วนะให้ใส่ซีโร่ด้วยผมว่ายัางไงแม่งก็เล่นไม่ได้แล้วไอ้พวกที่คุณเห็นในวิดีโอที่มันเอารถย,ยาวๆมาเล่นกันนะหนึ่งเลยแม่งตัวสูงตัวเขาสูงสองอะ่ะ เขาเล่นรถอย่างนี้มาก่อนเล่นรถอย่างนี้มาก่อนทั้งนั้นก่อนเล่นได้นะครับไม่มีมาถึงจับรถนี้แล้วเล่นได้ไม่มีท้าเลยไม่มีนะครับคือเขาเล่นรถที่มันถูกประเภทก็อยากจะฝากว่าจะซื้อรถจะเลือกรถอะผมอยากให้ให้เลือกรถที่มันถูกประเภทก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าผมยังไม่รู้ผมจะชอบอะไรอันนั้นหนักเลยอันนั้นต้องไปทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะครับว่าว่าชอบอะไรชอบแบบไหนแล้วค่อยมาหารถนะครับผม อย่งนก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสินค้าก็สามารถติดตามได้ในเว็บกำลังทยอยลงให้ราคาถูกกว่าราคาโจรเนี่นะคะแต่ชิ้งนิดยังอยู่เลยอยู่นานจัดเลยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับอยงนีก็ฝากช่องไว้ด้วยเดี๋ยวมันจะมีสอนอีกวิดีโอต่อไปมันจะมีสอนผมว่าผมจะสอนบันนี่หอบนะโหลดขึ้นสุบาทพอง่ายง่ๆง,ง,ง,งูสอนแบบว่าถ้ามันกระโดดไม่ลอยขึ้นยังไงให้รถมันเสียหายน้อยที่สุดเออไว้เจอคลิปหน้านครับและ ใครชอบก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับสำหรับคนที่สนใจในกีฬาประเภทนี้นะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม